ถ้ามึงขายถ้ามึง4เมษายนขายราคาเกินนะส่วนเกินมึงไว้นะกูเอาเหี้ยขายให้แม่งแบ่งกันเล่นแม่งแบ่งกันเล่นแล้วเสือไปฟันคนอื่นช็อตเด็ดให้ไหมไล่ปิดมือนี่แหละเชี่ยนี่อย่างนี้ต้องยกตามโอ้โหไรวะชุดไหนชุดเดิมไม่ได้ชุด617นั่นน่ะคู่มาเด้เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเบรกเลยกูทำได้จะตั้งลำยกอยู่ฮะหน้ามีไว้ประคองเว้ยไม่ได้มีไว้วิ่ง
สึกอัตราเร่งซาเวจดีกว่านะเหรอไม่หรอวงล้อมันเท่ากันไหมวะเท่ากันอัตราเร่งมันดีกว่าชุดไฟมันไม่เหมือนกันเลยอยู่ที่อัตราทดเริ่มอยู่ที่ชุดไฟด้วยเพี้ยชุดไฟเชนทูมันแรงกว่าอยู่แล้วนั่นกี่เควีอ่ะ2250อันนี้เท่าไหร่อันนี้2ก้วนฮะ2,200โอ้ยเร็วกว่า50 kV เองเดียวสปีดมันจ่ายไฟแล้วเยอะกว่าเบอร์เดียวสปีด220มันอยู่ที่มอเตอร์กินกำลังเท่าไหร่สปีดมันก็เหมือนประตูแหละไอ้220มันก็เหมือนประตูกว้างกว่าหน่อยนั่นแหละอยู่ที่มอเตอร์มันแดกไฟเท่าไหร่กำลังวัดมอเตอร์ถ้าเยอะกว่าก็โอเคไอ้หาที่ดักทางแม่งเอ้ยอะไรพวกเนี้ยเอ้ยไม่เสียวเชี่ยกูสองล้อด้วยนะถ้าคว่ำตีนงี้ชิบหายเยอะนะมึงโอ้ยนี่มึงวิ่งนั่นเลยมึงยกยาวเลยเดี๋ยวกูจะปาดจุ๊บลอดใต้ท้องมึงลอดตีนตุ้มกระเด็นไส้แตกเลยอะไรมึงมาชนกูทำไมได้ยินเหมือนเสียงแขกๆหรือเปล่าแขกลาวมึงไม่แขกเขาเรียกว่าอะไรวะระแวงแล้วระแวงอุปทานนิ่งเหมือนกันดีกว่าขนาดกันยกไม่มีโชคนะเป็นแบบเกี่ยวไส้เฮ้ยอะไรมึงอ่ะบาดไอ้นี่เลี้ยวเข้ามาเฉยเลยมันอยู่เลี้ยวเข้ามาเฉยไอ้เดี๋ยวเลยถังต้นไม้เดี๋ยวเลยกูลงก่อนกูลงก่อน4ล้อก่อนเนี่ย2ล้อเสียหายหนักรถก็เทพแล้วรีโมทมึงเมื่อไหร่มึงจะเทพนี่ฮะรีโมทใช้ได้เว้ยเรื่องอะไรต้องเปลี่ยนไม่ได้ไปแข่งที
แต่8นะซาวอกตัวนี้นั่นมัน268ตัวนี้กับรีโมทมันไม่รวนนะเออทำไมวะไอ้นั้นมันยี่ห้ออะไรอ่ะซาวอกเหมือนกันเหมือนกันเหรอแต่มันเป็นตัวเล็กไงอ๋อตัวถูกไงเออมันเป็นคอเลสไอ้นี่ก็คอเลสไอ้นู้นไอ้นี่ดิจิตอลด้วยมั้ยฮะดิจิตอลด้วยมั้ยตัวนี้ดิจิตอลด้วยเออทำไมไม่เป็นวะแต่ตัวนี้ตัวใหม่เกือบ 3,000 เออแสดงว่ามันไม่รวนเนี่ยตัวนู้นมันรวนสปีดสุดใต้ไอ้รุ่นนี้มันมือสองมันอยู่ประมาณกูเห็นก็สภาพทุเรศก็พันแปดเลยสภาพแบบทุเรศเลยนะไม่ยังขายได้อีกเว้ยแสดงว่ามีคนเล่นแต่ถ้าเทียบกับไฮเทคดีกว่าใช่ไหมมันต้องดูเป็นรุ่นไปอะมันก็ต้องรุ่นต่อรุ่นแหละ